ิสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องวีเสียงใสแจ๋วเลยนะฮะตื่นขอบคุณค่ะหายตื่นเต้นหรือยังยังมือเย็นเฉียบอยู่เลยค่ะแสดงว่าอากาศที่นั่นหนาวมากพี่ปิกกี้อยู่ไหนตอนนี้เชียงรายค่ะนี่เป็นสาวเชียงไทยน่ะเนี่ยเป็นคนเชียงรายหรือว่าพื้นเพเราเป็นคนที่ไหนครับคนกรุงเทพค่ะย้ายตามพี่สาวมาอยู่ที่เชียงรายแล้วก็พอชอบอากาศที่นี่ก็เลยขออยู่ที่นี่ยาวเลยถ้าผมเป็นคนกรุงเทพอีกคนที่อยากไปอยู่เชียงรายด้วยได้ไหมฮะเนี่ยจริงก่อนดีค่ะเพราะว่าอากาศมันมีสามฤดูเลยเนาะมีร้อนมีฝนมีหนาวคือจะบอกแบบนี้ว่าที่กรุงเทพหนาวยังคะที่กรุงเทพตอนนี้ราวๆที่ผมอยู่นะ21องศาเพิ่งเดินทางมาถึงอ๋อค่ะครับที่เชียงรายตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะ17แล้วค่ะ17องศาค่ะอิจฉาเหลือเกินทำยังไงให้กรุงเทพผมมี17องศากับเขาได้บ้างอ่ะพี่ตะกี้เดี๋ยวก็มีพี่ตะกี้ชื่อเรื่องที่ให้ไว้เนี่ยชื่อเรื่องว่าลวดรักรักร้าวหรือรักราวครับรักร้าวค่ะลวดรักรักร้าวอ่ะเหตุการณ์ในเรื่องนี้เนี่ยพี่ตะกี้พบเจอมาเองหรือว่ามีคนอื่นเล่าให้เราได้ฟังฮะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณย่าท่านค่ะครับสมัยปี24ประมาณพวก2499อะค่ะอ๋อรุ่นแดงใบเล่นั่นเลย2499ถูกไหมฮะใช่ค่ะสมัยที่ท่านเรียนเป็นนักเรียนพยาบาลอยู่อะฮะก็นานมากแล้วโหดีใจนะที่วันนี้ผมได้มีโอกาสรับฟังเรื่องเล่าจากเกี่ยวกับทางฝั่งของพยาบาลอีกแล้วจริงๆผมจะมีเรื่องเล่าของคนที่ทำงานในสายเกี่ยวกับบุรุษพยาบาลเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าให้เราฟังบ้างวันนี้มีพี่ติกิเอาเรื่องจากคุณย่าหรือคุณยายนะคุณย่าใช่ไหมค่ะคุณย่าค่ะเอามาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงอ่ะเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่ติกิถ่ายทอดเอาเองเลยดีกว่าครับค่ะได้ค่ะก็ก่อนอื่นสวัสดีน้องวีนะคะแล้วก็แอดทุกคนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะเริ่มเลยนะคะน้องวีได้ครับค่ะตอนนั้นน่ะคุณย่าท่านอายุประมาณ15ปีโรงเรียนพยาบาลที่คุณย่าท่านเรียนเนี่ยจะอยู่แถวบางรักสมัยก่อนน่ะเรายังไม่เรียกว่ากรุงเทพนะคะเราจะเรียกว่าพระนครครับด้วยความที่ย่าเราเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีตลกแล้วก็คุยสนุกทำให้คุณย่าท่านนะคะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะอยู่พอสมควรเลยครับทีนี้ในกลุ่มของย่าเนี่ยก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่สวยมากชื่อคุณพร้อมนะคะครับย่าเล่าให้ฟังว่าคุณพร้อมเนี่ยเธอพร้อมสมชื่อเลยคือไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างนิสัยแล้วก็ฐานะทางบ้านเนี่ยก็ดีด้วยคือไม่มีข้อติเลยอะค่ะครับแต่คุณย่าก็บอกว่าคุณพร้อมเนี่ยแกเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ขี้อายครับมันก็เลยทำให้คุณพร้อมเนี่ยดูเป็นคนไม่ค่อยช่างพูดอะค่ะดูออกจะเป็นคนเงียบเงียบแล้วที่โรงเรียนพยาบาลในยุคของย่าเนี่ยสมัยนั้นน่ะมันก็จะมีแต่หญิงล้วนซึ่งสมัยยุค2499อะไรเนี่ยสมัยนั้นผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกเรียนทหารแล้วก็ตำรวจนะคะส่วนผู้หญิงก็จะเลือกเรียนพยาบาลกับครูครับค่ะแต่แพทย์ใหญ่อะค่ะแพทย์ใหญ่ที่นั่นจะเป็นผู้ชายก็คือครูแพทย์นะคะซึ่งก็จะมีน้อยมากในโรงเรียนแล้วก็จะมีอาจารย์ผู้ช่วยซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเป็นอาจารย์ผู้ช่วยพยาบาลทีเนี้ยอาจารย์ใหญ่ที่เป็นผอ.เนี่ยคุณย่าท่านจะเรียกว่าอาจารย์หมอใหญ่ครับนะคะก็คืออาจารย์หมอที่จะคอยสอนนักเรียนพยาบาลด้วยนะคะทีนี้กลุ่มเพื่อนของย่าก็เรียนกันอย่างสนุกสนานเลยเรียนไปก็เล่นไปตามภาษาวัยรุ่นเนาะทีนี้มันก็มีวันหนึ่งอาจารย์หมอที่ย้ายมาจากพิษณุโลก
มาทำการสอนที่นี่โอ้ทีนี้สาวๆก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยด้วยว่าอาจารย์หมอท่านเนี้ยค่ะคือยังหนุ่มยังแน่นแล้วก็คือคุณหมอท่านอื่นที่สอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยอายุจะเยอะแล้วแล้วก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วด้วยแต่อาจารย์ท่านหมอท่านเนี้ยที่ย้ายมาใหม่เนี่ยยังไม่มีครอบครัวแถมหล่ออีกต่างหากชาติตระกูลก็ดีด้วยครับพี่ขอเรียกอาจารย์ท่านนี้ว่าคุณเทพนะคะคุณหมอเทพวันที่อาจารย์หมอใหญ่แนะนำคุณเทพให้กับพวกย่ารู้จักเนี่ยย่าก็บอกว่าคุณหมอเทพเนี่ยเป็นที่หมายตาของสาวๆทุกคนเลยในโรงเรียนแม้แต่คุณพร้อมก็ด้วยนะคะซึ่งเมื่อคุณหมอเทพได้เข้ามาสอนเนี่ยก็ของย่าเนี่ยก็แบบตื่นเต้นดีใจแต่ว่าคุณหมอเทพเนี่ยดันไปตกหลุมรักคุณพร้อมคือเรียกง่ายๆว่าตั้งแต่แรกพบเลยครับก็ต้องบอกน้องวีตรงนี้ว่าคือทั้งโรงเรียนนะคะมันมีคุณพร้อมที่สวยมากอยู่คนเดียวโดดเด่นออกมาเลยต่อมาสองชายชายต่อมาสองคนเนี้ยเขาก็รักกันครับก็มีการไปมาหาสู่กันซึ่งในตอนนั้นน่ะกลุ่มของย่าเนี่ยพอรู้ว่าเขาคบกันก็พากันดีใจกับคุณพร้อมไปด้วยครับเพราะว่าก็ดูแล้วเหมาะสมกันมากกันฮะแล้วทางบ้านของคุณพร้อมเนี่ยเขาก็ไม่รังเกียจคุณเทพด้วยเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่อ่ะเขามักจะชอบคนที่มีอาชีพที่มั่นคงครับเนาะแล้วการเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถอนาคตไกลเนี่ย มันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงตระกูลในสมัยนั้นนะคะครับมันก็เลยทำให้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับความรักของสองคนนี้ทีนี้เวลาสองคนนี้เขาไปไหนด้วยกันน่ะคุณเทพเขาก็จะขับรถมารับคุณพร้อมจากหน้าหอพักนะคะเพื่อพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆคือในสมัยย่ายุคย่าเนี่ยมันเป็นสมัยที่ยังมีรถรางอยู่อะฮะน้องวีครับมีรถรางอยู่เพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนเนี่ยมีรถยนต์เนี่ยถือว่าโก้หรูมากครับทางบ้านคุณพร้อมก็ถูกใจคุณหมอเทพเข้าไปใหญ่เลยทีเนี้ยความรักของคนทั้งคู่ในช่วงแรกมันก็หวานชื่นดีแต่ทีเนี้ยพอช่วงหลังๆอะฮะย่าและคนในกลุ่มก็เริ่มเห็นคุณพร้อมอะแกนนั่งแอบร้องไห้แล้วก็เด็กกลีบดอกเข็มนะสมัยก่อนดอกเข็มจะเยอะมากในโรงพยาบาลก็นั่งเด็กกลีบดอกเข็มไปด้วยร้องไห้หน้าหอพักพยาบาลอยู่บ่อยๆเพื่อนๆก็พากันเป็นห่วงแต่ทีนี้มันไม่มีใครอ่ะกล้าถามกันสักคนเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยถือเรื่องมารยาทเนี่ยมากคือว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่เล่าอะไรให้เราฟังเราก็ไม่สามารถเข้าไปถามหรือว่าซักไซ้อะไรเขาได้อะค่ะมันก็เลยไม่มีใครกล้าถามคุณพร้อมว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้เพื่อนๆทุกคนก็พยายามเปลี่ยนเป็นชวนคุยชวนคุยพร้อมให้คุณพร้อมเนี่ยคุยเล่นด้วยกันครับจะได้ให้คุณพร้อมเนี่ยกลับมาร่าเริงเหมือนเดิมครับทีนี้เรามากลับมาดูฝั่งของคุณหมอเทพบ้างนะคะว่าทำไมคุณหมอเทพเนี่ยไม่สนใจคุณพร้อมเหมือนแต่ก่อนนั่นก็คือคุณหมอเทพอะฮะแกมีคู่มั่นอยู่แล้วเฮ้ยโอ้ใช่แล้วก็เดินทางมาจากพิษณุโลกครับค่ะเพื่อมาหาคุณหมอเทพโดยเฉพาะเลยมาที่พระนครแล้วก็พากันมาพักอยู่ที่เรือนเดียวกับคุณเทพนั่นแหละครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอาจารย์หมอทุกท่านที่โรงเรียนนะคะก็จะมีเรือนพักที่ทางหลวงเนี่ยเขาจัดไว้ให้ครับซึ่งจะไม่ไกลจากตัวโรงพยาบาลมากนะเพื่อความสะดวกในการสอนของอาจารย์หมอทุกท่านทีนี้พอข่าวเนี่ยมันไปรู้ถึงหูของคุณพร้อมเนี่ยมันทำให้คุณพร้อมจะผิดหวังจะเสียใจที่ว่าคุณเทพอะทำไมถึงมาทำกับแกแบบนี้คือทำไมต้องมาหลอกกันทำไมไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกแล้วมันก็มีวันหนึ่งอะฮะในขณะที่คุณพร้อมเนี่ยกำลังจะตัดใจจากคุณเทพละครับช่วงนั้นคุณเทพเนี่ยนะคะคุณหมอเทพเนี่ยกำลังสอนนักเรียนอยู่ในห้องอยู่ดีๆอะฮะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเรียนย่าบอกว่าแต่งตัวแต่งหน้าแบบผู้หญิงสมัยใหม่อะฮะคือแต่งตัวเปรี้ยวมาเลย
แล้วก็เดินปรีมาที่คุณพร้อมแล้วก็มาตบหน้าคุณพร้อมแบบไม่ยั้งโอ้โหครับปากค่ะปากก็ตะโกนด่าอีหน้าด้านอีแย่งผัวชาวบ้านครับสวยนักลิแกเออแล้วก็พร้อมจิกหัวคุณพร้อมไปด้วยนะคะโอ้โหทุกคนในชั้นก็แตกตื่นไปหมดเลยก็พากันเข้าไปห้ามปรามกันรวมทั้งคุณหมอเทพด้วยนะคะ คุณหมอเทพเนี่ยก็ลากแล้วก็ดึงผู้หญิงคนนั้นให้ออกจากตัวคุณพร้อมในลักษณะนะน้องวีที่ย่าเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาดึงผมของพร้อมอ่ะครับติดมือไปด้วยคือติดไปเป็นกระจุกเลยค่ะคือหมายถึงว่าจิกหัวไปนี่คือผมติดมือออกมาเลยใช่จิกดึงผมมาค่ะเออใช่เป็นกระจุกเลยคุณพร้อมแกก็ร้องไห้เนาะแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องเรียนแบบผมกระเซิร์กกระเซิร์มออกมาเลยเพราะแกอายอ่ะแกไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเนาะในยุคนั้นน่ะมันเหมือนกับคนนินทากันว่าโอ้โหอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้ววันต่อมาย่าและกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ไม่เคยเห็นคุณพร้อมมาเรียนอีกเลยค่ะครับคุณพร้อมหายไปเลยแต่คุณหมอเทพยังมาสอนอยู่นะคะด้วยว่าแกเป็นอาจารย์เนาะหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งละสองอาทิตย์ก็ละมันก็ไม่มีใครอะค่ะทราบข่าวคุณพร้อมเลยสักคนทีนี้เพื่อนๆก็เลยรวมตัวกันไปเยี่ยมคุณพร้อมที่บ้านแต่ทางบ้านคุณพร้อมเนี่ยเขาไม่ให้พวกญาติเนี่ยเข้าพบเขาแค่บอกว่าคุณพร้อมมาแกป่วยอยู่ครับเออจนเวลาผ่านไปได้เกือบเดือนญาติบอกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเช้าวันนั้นน่ะญาติจำได้แม่นเลยค่ะว่าทุกคนตื่นมาก็ทำการอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปเรียนกันทีนี้มันก็จะต้องเดินออกจากห้องพักของแต่ละคนใช่ไหมคะเพื่อที่จะเดินไปที่โถงทางเดินก่อนที่จะออกหน้าหอพักเพื่อนย่าคนหนึ่งอะค่ะที่ว่าเขาทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยแกก็เดินออกไปก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะน้องวีย่าได้ยินเสียงร้องกรี๊ดดังลั่นหอเลยเหมือนแกเจออะไรสักอย่างที่น่ากลัวมากอะครับจนทุกคนในหอเนี่ยวิ่งกรูออกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏภาพที่ย่าเห็นมันทำให้ทุกคนน่ะคือแทบล้มทั้งยืนเลยค่ะครับนั่นก็คือคุณพร้อมได้ทำการแขวนคอตัวเองที่หน้าหอพักค่ะครับและที่น่ากลัวกว่านั้นคือคุณพร้อมแกไม่ยอมใช้เชือกค่ะครับแกใช้ลวดโอ้ยครับแกใช้ลวดเนี่ยแหละค่ะทำเป็นที่ผูกคอแขวนคอตายคุณมันคมอ่ะเออใช่ตรงหน้าหอพักตรงกลางเลยทีเนี้ยน้องวีตอนที่แกขาดใจตายเนี่ยลวดเนาะพอมันรัดแล้วเนี่ยมันคงรับแรงน้ำหนักตัวของคุณพอไม่ไหวครับมันก็เลยทำให้ร่างของคุณพร้อมเนี่ยหล่นลงมาที่พื้นครับคือลวดมันบาดฉับไปเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเหมือนตอนหัวยังอยู่ข้างบนเหรอใช่ค่ะตอนที่แกทิ้งร่างนะฮะมันเหลือแต่หัวห้อยอยู่กับลวดครับเพราะว่าผมของคุณพร้อมยาวค่ะเออผมของคุณพร้อมยาวไงฮะมันก็เลยดันเข้าไปพันกับเส้นลวดครับเออมันเลยทำให้หัวของพร้อมเนี่ยคาไว้อยู่แบบนั้นมันเป็นภาพที่ย่าบอกว่ามันเสียดสยองมากอะค่ะเพื่อนบางคนเนี่ยถึงกับเป็นลมเลยนะคะบางคนก็ยืนตัวสั่นร้องไห้เพราะว่าคือทุกคนอะเขาคิดไม่ถึงอะค่ะว่าคุณพร้อมอะจะตัดสินใจทำอะไรแบบนี้ด้วยว่าแกเป็นคนที่เรียบร้อยอะค่ะเออย่าคิดในใจตอนนั้นเลยว่าโอ้โหคุณพร้อมเนี่ยกระใจเด็ดมากนะเออเพราะสมัยก่อนน่ะน้องวีทุกคนนะคะเวลาเขาจะผูกคอตายเนี่ยเขาก็จะใช้ผ้าขาวม้ากันหรือไม่ก็ใช้เชือกต่างๆอะฮะที่เขาใช้กันแต่ไม่ใช่กับคุณพร้อมค่ะเธอใช้ลวดครับทีนี้ย่าเราซึ่งเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยก็ต้องทำการไปแจ้งกับอาจารย์หมอใหญ่ครับซึ่งแน่นอนว่าย่าเนี่ยก็ต้องเดินผ่านร่างคุณพร้อมไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปตึกอีกตึกหนึ่งชวนใครเป็นเพื่อนก็ไม่มีใครไปย่าแกก็ตัดสินใจเอาวะเป็นไงเป็นกัน
เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่ย่าต้องทำอยู่แล้วอะค่ะคือถ้าไม่ใช่ย่าแล้วใครจะทำย่าก็ตัดสินใจวิ่งผ่านเลยนะคะไม่เดินแล้วผ่านร่างคุณพร้อมโดยที่ไม่กล้าหันกลับไปมองพอไปถึงอีกตึกก็ไปแจ้งอาจารย์หมอใหญ่อาจารย์หมอใหญ่ก็เลยเรียกอาจารย์ทุกท่านให้มาดูมารวมตัวกันหน้าหอพักเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในสมัยนั้นคือมันมีคนตายแล้วก็มาตายที่โรงเรียนในสภาพที่น่ากลัวด้วยครับแล้วคุณหมอเทพก็เดินมาฮะมากับเขาด้วยพอคุณเทพมาถึงเนี่ยน้องวีเชื่อไหมหัวของคุณพร้อมอะฮะที่ผมเกี่ยวลวดอยู่พอเจอคุณเทพปุ๊บเกลียวมันหลุดเลยแล้วหล่นลงมาลิ้งมาหาคุณเทพคนเดียวค่ะคนเดียวเลยครับเหมือนจะบอกว่าเพราะแกเพราะแกคนเดียวที่ทำให้ฉันเป็นบนเป็นแบบนี้คุณเทพกลัวมากตอนนั้นด้วยว่าตาของคุณพร้อมอ่ะที่ตอนแรกมันปิดอยู่อ่ะมันลืมตาแล้วเหลือบขึ้นมามองหน้าคุณเทพค่ะอันนี้หมอใหญ่เล่าให้ฟังกับย่าเองเลยครับเพราะว่าหมอใหญ่เขายืนฝั่งใกล้กับคุณเทพอ่ะพอคุณเทพแกเห็นอย่างนั้นก็วิ่งหนีกลับเรือนไปเลยค่ะ คืออยู่ตอบไม่ไหวแล้วสติเสียอาจารย์หมอใหญ่ก็เลยทำการโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ครอบครัวคุณพร้อมให้มารับศพไปต่อจากนั้นก็มีการทำพิธีศพคุณพร้อมกันนะคะนักเรียนพยาบาลทุกคนนะคะรวมทั้งอาจารย์หมอทุกท่านเนี่ยก็ไปร่วมงานกันยกเว้นคุณหมอเทพค่ะที่ไม่กล้ามางานศพของคุณพร้อมเพราะแกกลัวพวกนั้นก็โรงเรียนก็ต้องปิดการเรียนการสอนไปก่อนครับพวกย่าเขาก็ตอบว่าคุณเทพอะหาว่าใจดำคือจริงๆอะน่าจะมาเพื่อที่จะได้มาอโหสิกรรมกันใช่ไหมคะน้องวีครับจนพิธีมันพิธีศพเนี่ยเสร็จสิ้นไปละคุณหมอเทพก็ไม่มาปรากฏตัวไม่มาปรากฏตัวเลยพอเมื่อเสร็จพิธีศพเสร็จโรงเรียนเนี่ยก็ทำการเปิดเรียนเดิมแต่คุณเทพไม่มาสอนค่ะครับพวกย่าก็งงว่าเอ้าทำไมคุณหมอเทพแกไม่มาสอนล่ะแล้วจะเรียนต่อกันยังไงเพราะวิชาเนี้ยมันยังเรียนกันไม่จบเลยนะครับอุ้ยตายแล้วแกกลัวขนาดนั้นเลยเหรอทีนี้ด้วยความสงสัยพวกย่าก็รวมตัวกันไปถามอาจารย์หมอใหญ่ว่าทำไมหมอเทพไม่มาสอนแล้วจะเรียนต่อยังไงครับทีนี้ท่านก็ท่านหมอใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คนใหม่มาสอนแทนละกันแล้วท่านก็ไม่ตอบอะไรเลยอะฮะเหมือนท่านไม่อยากตอบอะฮะทีนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพวกย่าเนาะโดยเฉพาะย่าของเราเนี่ยแหละฮะอยากรู้มากกว่าใครเพื่อนเพราะว่าดันไปสืบมาว่าคุณเทพกับผู้มั่นเนี่ยยังไม่กลับไปพิษณุโลกยังคงพักอยู่ที่เรือนรับรองอยู่ก็เลยวางแผนกันแอบหนีไปดูคุณเทพที่เรือนพักก็ต้องแอบไปตอนกลางคืนนะคะซึ่งตามกฎของโรงเรียนสมัยนั้นเนี่ยเขาจะไม่ให้นักเรียนนะคะออกนอกบริเวณโรงเรียนเกิน2 ทุ่มพวกย่าก็เลยต้องนัดรวมตัวกันตอน5 ทุ่มพอเห็นคนยามหลับก็พากันถือตะเกียงเนาะสมัยนั้นยังไม่ได้ใช้ไฟฉายนะคะก็เดินจับมือกันไปเป็นคู่ๆพากันไปดูคุณเทพที่เรือนพักว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณหมอเทพไม่มาสอนพอไปถึงอ่ะย่าก็เรียกคุณเทพให้คุณเทพออกมาจะได้คุยกันให้รู้เรื่องแต่ทีเนี้ยเรียกเท่าไหร่คุณเทพก็ไม่ออกมานะคะจนย่าเนี่ยอดทนไม่ไหวแกปีนรั้วเลยค่ะย่าเราเป็นคนเท้าห้าวก็ปีนรั้วแล้วก็เปิดประตูให้เพื่อนๆที่เหลือเข้ามากันตอนแรกเพื่อนๆ เขาก็ไม่อยากจะเข้าไปนะคะแต่ย่าก็บอกกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยแกไหนๆก็มากันแล้วเราจะต้องไม่เสียเที่ยวสิครับแล้วย่าก็ไม่เสียเที่ยวจริงๆค่ะน้องวีย่าบอกว่าในขณะที่เดินเข้าบ้านพักเนี่ยบ้านพักเงียบมากเหมือนไม่มีคนอยู่พวกย่าเขาก็ค่อยๆย่องเข้าไปเนาะพอเข้าไปปุ๊บอะเจอเลยค่ะเจอทั้งสองคนเลยแต่ย่าบอกว่าเจอในสภาพที่แบบหน้าเหน็ดอนาถมากอะยังไงอะเพ
ราะว่าคู่มั่นของคุณเทพกับคู่มั่นนะฮะนั่งอยู่ที่โซฟาแล้วมือขวาของคู่มั่นของคุณเทพเนี่ยมันมีแต่หนอนแล้วก็มาแมลงกินศพอ่ะกำลังตัดมือขวาอยู่อ่ะหมายความว่ามือข้างที่ไปตบเขาอ่ะหรอใช่เลยค่ะน้องวีเนี่ยน้องวีจำได้มันเป็นมือที่ใช้จิกหัวคุณพร้อมในวันนั้นค่ะมาแรงกินศพน้องวีพอนึกออกเนาะมันจะเป็นตัวดำดำครับใช่ค่ะแต่นางไม่สะทกสะท้านเหมือนไม่เจ็บเลยนะนั่งตาลอยลอยนั่งเฉยเฉยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ย่าบอกว่าหนอนนะมันยั่วเย็ดเต็มไปหมดเลยแล้วไหนจะมาแรงกินศพอีกคือมันแมลงกินศพเนี่ยหนอนมันตายใช่ไหมฮะแต่มแมลงกินศพเนี่ยมันกินนะฮะมันกัดกินมือนางอยู่จนมันลามขึ้นไปถึงแขนเลยฮะส่วนคุณเทพไม่รอดเช่นกันค่ะน้องวีครับเพราะว่าแกกำลังดึงถึงผมตัวเองอยู่แบบกระชากแรงๆอะฮะจนเลือดออกซิบๆแล้วปากก็พูดว่ารักไม่รักไอ้มือต้นรักไม่รักคือเหมือนกำลังเด็ดกรีดดอกเข็มเหมือนตอนที่เขาแบบเด็ดกรีดดอกเข็มแล้วนับแบบพิธีกิเดี๋ยวนะเสียงพิธีกิหายไปฮะใช่อ่ะต้นนะคะได้ยินหรือยังคะได้ยินแล้วฮะเมื่อกี้มันหายไปตอนช่วงที่เขาเด็ดผมตัวเองแล้ววีกำลังบอกว่ามันเหมือนสภาพตอนที่คุณพร้อมมานั่งเด็ดไอ้ดอกเข็มแล้วมานั่งเด็ดกีบออกอ่ะใช่ค่ะสาวๆสมัยก่อนเขาชอบเล่นกันนะครับทีเนี้ยพวกย่าคือกำลังตะลึงกับภาพที่เห็นเนาะแต่ยังไม่ได้คิดจะทำอะไรต่อเลยน้องวีอยู่ดีๆมันก็มีเสียงหัวเราะของใครคนหนึ่งที่มันดังก้องอยู่ในหอพักนั่นน่ะบ้านพักนั่นน่ะทุกคนตัวแข็งขาแข็งเลยค่ะเพราะพอได้ยินเนี่ยจำได้เลยว่าเนี่ยคือเสียงของคุณพร้อมครับเป็นเสียงของคุณพร้อมที่ตอบกับคุณเทพแล้วก็หัวเราะไปด้วยว่ารักไม่รักรักไม่รักโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะสาวๆกลุ่มแก่นเสี้ยวของย่ากรี๊ดลั่นบ้านแล้วก็วิ่งแตกกระเจิงกันออกมาเลยค่ะออกมาจากบ้านคุณเทพทันทีเลยค่ะครับเรื่องก็ประมาณนี้นะคะน้องวีอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวพี่ติ๊กกี้ผมโหยขนลุกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะฮะค่ะผมจะบอกว่าไม่รู้ด้วยความบังเอิญหรือด้วยอะไรนะพี่ตะกี้ผมเคยฟังเรื่องเล่านี้แล้วค่ะแต่ไม่ใช่จากคนที่อยู่ในเหตุการณ์โอ้ยผมขนลุกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีบุรุษพยาบาลท่านหนึ่งเคยเอาเรื่องนี้มาเล่าในรายการผมแล้วพี่เขาชื่อพี่โมแล้วเขาอู้ดูดีผมอยากให้ดูเนี่ยเดี๋ยวนะชื่อเรื่องตำนานต้นไทรกลางโรงพยาบาลในรายการ The Ghost Story ของผมนี่แหละพี่ติ๊กกี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทับซ้อนกันระหว่างเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่พี่ติ๊กกี้เล่าให้ผมฟังอยู่ปัจจุบันแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันมีเหตุการณ์ทำซ้ำซ้อนแล้วมีคนน่ะไปขอไปไม่ใช่คำว่าขอสิไปทำพิธีสาปแช่งณจุดที่คุณพร้อมเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยไปผูกคอตายเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเศร้าเหมือนกันน่ะพี่ติ๊กกี้เนี่ยล่ะค่ะมันเป็นตำนานของโรงพยาบาลบางรักนักยุคนั้นเดี๋ยวจะไปพูดโรงพยาบาลก็ทำไมเรามาบอกมันเป็นสมัยยุค2499น้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปล่อยผ่านไปก่อนนะฮะก็เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งละกันเออได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยนะฮะก็เฮ้ยผมไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันมาผมขนลุกสู้ถึงหัวเลยอ่ะนะฮะค่ะคือโหผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันที่มันโยงถึงกันโดยที่พี่ติ๊กกี้กับพี่โมนี่ไม่ได้รู้จักกันใช่ไหมฮะ
พี่โมนี่คือผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายครับเป็นบุรุษพยาบาลไม่รู้จักกันค่ะค่ะไม่รู้จักกันค่ะเขาเคยมาเล่าเรื่องนี้เอาไว้แล้วในรายการผมเมื่อนานมาแล้วด้วยประมาณเกิน 2-3 เดือนอะคุณผู้ชมรู้ป่ะแสดงว่าเขาเป็นยุคใหม่ไหมคะใช่ครับเป็นคนยุคใหม่เนาะเขาเป็นคนยุคใหม่แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเหตุการณ์ของรุ่นพี่พยาบาลเล่าให้ฟังนะฮะมันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพยาบาลคนนึงเนี่ยเป็นรักสามเศร้าของคุณหมอนี่แหละแต่อันนั้นเป็นเหตุการณ์ของคุณหมอนะไม่ใช่อาจารย์หมอนะแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มีชู้มีอะไรเงี้ยแล้วแฟนตัวจริงเนี่ยเขาไปทำพิธีสาปแช่งโดยการแบบเหมือนสาปแช่งไว้อะให้ดวงวิญญาณที่เกี่ยวที่ผูกคอตายที่เนี่ยไปตามทำเรื่องเนี่ยจนสุดท้ายปลายทางแล้วแบบพยาบาลคนหนึ่งอะมานั่งก้มกราบอยู่ที่บริเวณต้นไทรต้นเนี้ยแล้วก็คอพลิกกลับมาอีกด้านนึงไปตามฟังดูครับผมเชื่อว่าเรื่อง2เรื่องนี้มีความเกี่ยวโยงกันผมบอกแบบนี้โดยที่คน2คนที่มาเล่าเรื่องนี้ไม่รู้จักกันแล้วไม่เคยได้นัดกันมาก่อนว่าจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกันเฮ้ยค่ะได้ค่ะผมขนลุกมากเลยพี่ติ๊กกี้จริงๆแล้วผมถามหน่อยสิว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณยายได้ตามเรื่องต่อมั้ยฮะว่าทั้งคุณหมอแล้วก็คู่มั่นของคุณหมอเนี่ยสุดท้ายปลายทางแล้วเป็นยังไงอะนอกเหนือจากแค่แบบเขาเด็ดผมตัวเองมานั่งนับรักไม่รักแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยมีหนอนเจาะมือข้างที่ไปจิกหัวตบเขาอะคือพอหลังจากนั้นใช่ไหมคะที่กลุ่มแก่นเชียวของย่าเนี่ยแตกกระเจิงไปเช้าวันต่อมาก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับอาจารย์หมอใหญ่ฟังอาจารย์หมอใหญ่ก็เลยต้องส่งทั้งสองคนเนี้ยค่ะกลับพิษณุโลกไปเลยเพราะว่าสภาพคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแล้วก็เขาเหมือนกับว่าไม่อยากให้มันมีเรื่องที่บานปลายออกไปเหมือนอันเนี้ยคือวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลหมอพยาบาลคือเป็นทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเรื่องเหลือเชื่อเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่อยากยุ่งเกี่ยวท่านก็เลยส่งให้ส่งสองท่านเนี่ยสองคนเนี่ยกลับพิษณุโลกไปเลยทั้งสภาพแบบนั้นนะคะครับเหมือนท่านก็อาจจะรู้สึกว่าท่านเสียนักเรียนดีเด่นในโรงเรียนไปท่านก็เสียใจแล้วเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนเนี้ยทำกับนักเรียนของท่านน่ะท่านก็รู้สึกว่าท่านก็ไม่ได้ออกตัวถึงกับว่าไม่พอใจนะคะแต่ว่าท่านน่ะรู้สึกว่าผิดหวังครับที่มาทำให้เรื่องมันเกิดแบบนี้ครับและสถานที่นี้สถานที่ที่ท่านน่ะเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่เป็นอาจารย์หมอใหญ่อยู่ครับค่ะฮะนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่ติ๊กกี้ได้รับฟังมาจากคุณย่าอีกทีนึงนะฮะพี่ติ๊กกี้เล่าดีจังจังหวะจะโคนในการถ่ายทอดไม่เร็วเกินไม่ช้าเกินคือแบบผมรู้สึกอุ๊ยขอบคุณมากค่ะน้องวีฟังแล้วดีมากเพลินมากกับเรื่องนี้พี่ติ๊กกี้ยังพอมีเรื่องเล่าอยู่อีกบ้างไหมฮะมีค่ะมีแต่ขอไว้รอบหน้าได้มั้ยคะได้ครับได้เลยเอาไว้ว่าพี่ติ๊กกี้ไปเรียบเรียงเรื่องเล่าก่อนแล้วกันฮะแล้วก็ถ้ามีเวลาจัดเวลาได้เรียนเชิญมาเล่าในรายการผมอีกสักรอบ2รอบ3รอบ4รอบแล้วแต่เลยตามสะดวกนะฮะอุ้ยเป็นเกียรติมากค่ะน้องวีขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณเช่นกันครับพี่ติ๊กกี้ปัจจุบันพี่ติ๊กกี้ทำอะไรอยู่ฮะทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรอยู่เอ่ยทำงานแปลค่ะเป็นงานแปลที่ทำกับบริษัทที่นิวยอร์กค่ะก็เลยทำงานตอนกลางคืนเพราะว่าบ้านเขาเป็นตอนกลางวันครับก็คือทำงานแปลเอกสารอย่างเช่นที่ผมเคยเห็นก็คือแถวๆพวกที่ทำงานแปลตรงโซนสถานทูตสนามบินอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะของพี่เป็นแนวแฟชั่นแปลพวกแฟชั่นวีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกสายงานนึงที่ใหม่พอสมควรนึกว่าแล้วปัจจุบันพี่ติ๊กกี้ได้ทำธุรกิจส่วนตัวอะไรมีหน้าลงหน้าร้านอะไรของตัวเองบ้างไหมฮะ
อยากจะมีค่ะปีตั้งแต่2ปีที่แล้วที่ตั้งใจไว้ก็คืออยากจะทำของ DIY อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าไหนจะชอบเล่าเรื่องผีที่ก็ต้องเล่าตอนกลางคืนไหนจะทำงานแปลก็ต้องทำตอนกลางคืนพอตอนกลางวันนะคะบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นอ่ะพี่จะเป็นเวลาพักผ่อนของพี่เลยค่ะแบบเนี้ยค่ะก็เลยยังไม่มีเวลาได้เอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีธุรกิจส่วนตัวแล้วมีอะไรที่พี่ปิกิทำเป็นของส่วนตัวแล้วอยากจะโปรโมทหรือว่ารับแปลเอกสารหรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยใครสนใจอยากให้พี่ติกิทำเพิ่มนี่ทำไหมฮะมีไหมทำค่ะรับทำหมดนะคะได้หมดได้เลยค่ะน้องบีคะขอออกนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมคะได้ครับได้ครับคือเรื่องนี้หนูตั้งใจมาเล่าให้พี่ชาลีฟังด้วยนะคะถ้าพี่ชาลีอยู่ในสตรีมมิ่งเนี่ยหนูเน้นพี่ชาลีเลยนะคะเพราะว่าพี่ชาลีเคยบอกว่าอยากฟังเรื่องนี้อีกครั้งค่ะเนี่ยครับเขาพิมพ์อยู่ว่าน้องติกิพาชาว TTS เข้าป่าอย่างมันโอ้ยเดี๋ยวขอบคุณค่ะมีเรื่องในป่าด้วยเหรอฮะก็มีค่ะมีค่ะได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาไว้เรียนเชิญโอกาสหน้าพี่ติกิมาหน่อยผมชอบจังเรื่องในป่าเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่คนเมืองอย่างเราอะนะหาโอกาสไปเจอไปรับฟังได้ยากถ้ามีใครมีเรื่องในป่าเอามาเล่าเนี่ยผมจะอินกับเรื่องเล่ามากขอบคุณพี่ติกิมากๆเลยนะครับที่วันนี้เอาเรื่องเล่ามาฝากกับวีในรายการนะได้ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะน้องวีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ที่ฟังอยู่ทั้งบ้านแล้วก็ทางสตรีมขอบคุณจริงๆนะคะที่เอ็นดูติกิเชียงรายคนนี้ขอบคุณค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่ติกิเนี่ยจะมีฉายาต่อท้ายว่าพี่ติกิเชียงรายแล้วนะฮะเดี๋ยวตั้งแต่นี้ไปผมตั้งไว้ให้พี่ติกิเชียงรายโอเคค่ะสวัสดีครับพี่ติกิขอบคุณมากครับค่ะขอให้รายการปังๆนะคะน้องวีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดีครับผมนะฮะผ่านไปกับสายที่3นะครับของพี่ติกินะเรื่องลวดรักราวนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะบอกว่าไงดีอ่ะเป็นโศกนาฏกรรมทางด้านความรักละกันนะฮะก็ผ่านไปนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะบางทีนะอารมณ์ต่างๆความอย่างเรื่องนี้บทเรียนก็คือความเจ้าชู้แหละผมมองว่าเป็นความเจ้าชู้คือตัวของคุณหมอเองอาจารย์หมอเองก็มีคู่มั่นอยู่แล้วนะยังมาหลอกสาวอีกอ่ะให้สาวแบบไปเป็นแฟนไปเป็นให้เขาคิดอ่ะให้เขารู้สึกว่าเขามีโอกาสในการที่จะเป็นคู่รักอ่ะนะมันคือการให้ความหวังลมๆแรงๆแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามีการมาตบตีกันในคลาสเรียนอีกซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่รุนแรงแล้วก็น่าอับอายในวงของเพื่อนๆที่ใครที่กำลังเรียนด้วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story